ตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะครับขอเชิญอาจารย์ยิ่งแสบมาชิมอาหารของเรานะครับผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองทำดู EP ที่14แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันครับเชฟวันนี้จะมาทำเมนูลาบปลาหมึกค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอันแรกนะคะก็จะมีมะนาวค่ะต้นหอมปลาหมึกนะคะที่ขาดไม่ได้เลยหัวหอมแดงพริกน้ำปลานะคะน้ำตาลผงชูรสนะคะข้าวคั่วค่ะรสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาหั่นก่อนนะคะก็เริ่มจากหั่นปลาหมึกก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาต้มปลาหมึกกันเลยดีกว่ารอน้ำเดือดต่อไปนะคะเราก็มาหั่นผักรอเลยนะคะเพื่อนๆก็ระวังมีดบาดกันนะคะหรือไม่ก็ให้ผู้ปกครองมายืนดูตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาหมึกลงไปนะคะผมโชว์ให้ดูมันก็รอปลาหมึกเดือดนะครับไม่ใช่รอมันสุกตอนนี้นะคะปลาหมึกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาอันดับแรกน้ำปลาใส่ก่อนต้องเยอะมากก็พริกพริกเห็นแล้วปวดจิตแล้วก็ชูรสไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงข้าวคั่วนี่ขอทำพอละขอโอ้โหต่อไปนะคะเราก็ใส่ต้นหอมลงไปหอมแดงนั่นแหละสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัตนะครับปลาหมึกทิ้งไปกินแต่ผักพอสำหรับคนชอบเปรี้ยวนะคะก็ใส่มะนาวเยอะๆนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่จานเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะครับขอเชิญอาจารย์ยิ่งแสบมาชิมอาหารของเรานะครับผมจานครับชิมนะครับจานกินผักด้วยจานกินผักดินี่มันต้องมีทุกอย่างนี่จานรอลวงมากเลยงั้นบ้างครับอาจารย์อธิบายทีรสชาติมันจะออกแบบฉุนๆนิดนึงเพราะว่ามันฉุนหัวหอมปลาหมึกรสชาติกลมกล่อมเผ็ดๆหน่อยเปรี้ยวๆนิดหวานหน่อยขมด้วยขมมาจากไหนแน่นอนอีกแล้วจานขมมาข้าทำส่วนรสที่เหลือผมทำเองรสแหละรสเบนรสชาติอาหารดีให้กี่คะแนนดีการให้5คะแนนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปเขี่ยทิ้งไปก่อนเนาะอย่ากินน้ำนะจานใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเองมากนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเปรี้ยวเพราะเปรี้ยวเผ็ดด้วยชอบกินเปรี้ยวข้าวคั่วอร่อยดีสรุปว่าจานนี้นะคะก็อร่อยใช้ได้ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการทำลาบปลาหมึกของพวกเรานะคะก็รู้สึกเผ็ดมากเลยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับพวกเรานะคะแล้วครั้งหน้านะพวกเราจะเอาอะไรมาทำอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเผ็ดร้านนี่ก่อน